ว่าวันนี้ภาคเหนือตอนบนนะครับน่าจะยังคงมีอากาศหนาวเย็นอยู่โดยเฉพาะทางตอนบนของภาคครับหนาวสุดวันนี้ครับอยู่ที่เชียงรายครับ6องศาเซลเซียสครับส่วนจังหวัดอื่นๆนะครับอุณหภูมิต่ําสุดก็อยู่ระหว่าง6ถึง15องศาเซลเซียสและที่อยากให้คุณผู้ชมต้องระวังเรื่องของสุขภาพ จากภาคเหนือจะมีอากาศที่หนาวเย็นแล้วนะครับวันนี้ยังคงมีฝนด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะมีฝนแถวเชียงรายน่านแพร่อุตรดิตนะครับรวมถึงจังหวัดสุขโขทยัยพิณุณโลกพิจิตรและจังหวัดเพชรบูร์ครับนออกเชียงเหนือวันนี้หลายพื้นที่ยังมีอากาศหนาวนะครับอุณหภูมิต่ำสุดของภาคนี้ก็อยู่ระหว่าง 1ถึง11องศาซเซลเซียสนะครับสำหรับภาคนี้มี3จังหวัดที่คาดว่าน่าจะมีฝนคือบริเวณของจังหวัดขอนแก่นนะครับชัยภูมิและนครราชสีมาครับมากันที่ภาคกลางและภาคตะันอกกันบ้างครับวันนี้ทั้งสองภาคยังมีอากาศเย็นนะครับอุณหภูมติตำสุดของภาคตะันอกวันนี้อยู่ระหว่าง13 ศาเซลเซีสนะครับส่วนพื้นที่ภาคกลางวันนี้นะครับอยู่ระหว่าง13 15องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางนอกจากจะมีอากาศเย็นแล้วนะครับยังคงมีฝนได้ก็แถวแถวนครสวรรค์ถึงสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาด,ด้วยนะครับสำหรับกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลนะครับในวันนี้ก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับอุณหภูมิลดลงจากเมื่อวานนี้เล็กน้อย ที่มีอากาศหนาวก็คือปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครนะครับอุณหภูมิต่ําสุดก็อยู่ที่ 13, 14และ15องศาเซลเซียสตามลําดับครับส่วนจังหวัดอื่นบรเวณของแถบปริมณฑลนะครับอุณหภูมิต่ําสุดก็อยู่ระหว่าง13ถึง16องศาเซลเซียสครับมาต่อกันที่พื้นที่ภาคใต้กันบ้างน,นะครับสำหรับภาคใต้วันนี้หลาย ฝั่งอ่าวไทยน่าจะยังคงมีฝนอยู่นะครับแต่กรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าสําหรับจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลารวมถึงนราธิวาสวันนี้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งได้อยู่สำหรับพื้นที่นี้ก็คือจังหวัดที่คาดว่านะครับน่าจะมีเรื่องของคลื่นลมแรงที่ต้องระวังในวันนี้เพราะว่าฝั่งอ่าวไทยนั้นนะครับวันนี้จะมีคลื่นสูง2 สงขาปตัตนียาลาวันนี้น่าจะมีคลื่นสูงนะครับตลอดทั้งวันก็ต้องระวังเรื่องของคลื่นลมแรงที่จะซัดเข้าหาฝั่งด้วยสําหรับพื้นที่ฝนตกหนักนะครับก็จะมีไล่ลงมา,มา,มาเลยตั้งแต่จ,จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงมานั่นเองนะครับในช่วงอากาศหนาวแบบนี้นะครับทางสปชอเองก็ออกมาเตือนให้คุณผู้ชมนะครับที่ป่วยเป็นโรคของหัวใจนะครับรวมถึงหลอดเลือดสมอง เป็นพิเศษด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงนี้นั้นอากาศหนาวอาจจะทำให้นะครับส่งผลต่อสมองแล้วก็ประสาทได้ด้วยนะครับระบบประสาทส่วนกลางทำนานผิดปกติรวมถึงทำให้เรื่องของอัตราการเต้นหัวใจผิดปกติสำหรับคุณผู้ชมที่ป่วยเป็นโรคนี้นะครับก็มีคำแนะนำจากสพชนั้นในการดูแลตัวเองด้วยนะครับก็คือเรื่องของการ แล้วก็ห้ามดื่มแอลกอฮอล์นะครับอย่างที่คุณธทระเดชคุณพรมดีได้มีการรายงานไปเพราะว่าจะทําให้ร่างกายสูญเสียความร้อนนะครับส่วนคุณผู้ชมที่นะครับใช้เรื่องของการผิงไฟนะครับในการคลายหนาวก็ต้องระวังเรื่องของเพลิงไหม้แล้วก็ ไปลวกนะครับรวมถึงเรื่องของการหายใจไม่ออกนะครับจากการสำลักควันด้วยนะครับก็เป็นวิธีที่นํามาฝากกันในเรื่องของการดูแลในช่วงนี้นะครับคุณพรมดีคุณธรเดชเพราะว่าหลายๆภาคตอนนี้ยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับ<ค>อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่เชียงรายนี่หกองศาเซลเซียสและมีฝนด้วยนะครับอืมค่ะก็ทั้งหนาวทั้งฝนใช่แล้วครับ คุณผู้ชมรวมถึงทั้งสองท่านก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะฮะโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุนะฮะเราสูงสูงอายุแล้วยังเจ็บยังยังดีกว่าเจ็บป่วยบ่อยนี่ต้องระวังใช่แล้วครับเอ๊ยังไงคนนี้ป่วยนําไปแล้วนะคะหายแล้วหัวต้องระวังทันสมัยมากค่ะขอบคุณมากครับ